สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของ RMU TP Update นะคะมาอัปเดตข่าวสารประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจนะคะของราชมงคลพระนครของเราค่ะอยู่กับฝนนันทนาสีมานะคะผ่านทางช่อง YouTube RMU TP Live เช่นเดิมเลยนะคะสำหรับข่าวแรกในวันนี้นะคะมาดูความร่วมมือดีๆระหว่างราชมงคลพระนครกับบริษัทอลิสเทคโนโลยีนะคะในการที่จะมาร่วมกันพัฒนากำลังคนด้านของวิจัยแล้วก็ด้านของการจัดการก๊าซเรือนกระจกค่ะดร.ณปรพล รัศดรวัชรบุญนะคะอธิการบดีของราชมงคลพระนครค่ะได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการกับนางสาวกัญญาปรีจิตตะวันนะคะประธานกรรมการบริษัทอลิสเทคโนโลยีจำกัดโดยมีวัตถุประสงค์ค่ะในความร่วมมือนะคะในการบริการวิชาการการบริหารจัดการแก๊สเรือนกระจกนะคะรวมถึงการให้คำปรึกษานะคะกับผู้ประกอบการเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีค่ะเพื่อการจัดทำบัญชีคาร์บอนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็การพัฒนากำลังคนผ่านการจัดการหลักสูตรนอนดีกรีการบริหารการจัดการก๊าซเรือนกระจกนะคะเพื่อที่จะจัดทำโครงการลดก๊าซเรือนกระจกสำหรับภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคการเกษตรด้วยซึ่งการทำความร่วมมือในครั้งนี้นะคะก็จะสอดรับกับแนวทางของมหาวิทยาลัยในการที่จะปรับเปลี่ยนนะคะไปสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวหรือว่า Green University ในอนาคตนั่นเองค่ะมาดูข่าวต่อไปนะคะมาดูกันที่ข่าวจากทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะขอเชิญชวนผู้สนใจนะคะเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการตรวจสอบปริมาณสาร THC และ CBD ในตัวอย่างพืชกัญชาเพื่องานวิจัยรุ่นที่1ค่ะโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของราชมงคลพระนครค่ะขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษานะคะนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการนะคะทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนค่ะรวมถึงผู้สนใจทั่วไปนะคะที่มีความรู้พื้นฐานด้านของเคมีวิเคราะห์หรือว่าการใช้เครื่อง HPLC นะคะสนใจที่จะมาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการการตรวจสอบปริมาณสาร THC และ CBD ในตัวอย่างพืชกัญชาเพื่องานวิจัยรุ่นที่1ค่ะในระหว่างวันที่26ถึง27สิงหาคมนี้นะคะเวลา8โมงจนถึง5โมงเย็นค่ะที่ห้องประชุมราชพฤกษ์พิรมชั้น2คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะสำหรับหัวข้อต่างๆในการอบรมครั้งนี้นะคะก็มีหลากหลายหัวข้อเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยด้านกัญชาทฤษฎีการวิเคราะห์สารแคนนาบินอยด์ด้วยเทคนิค HPLC ค่ะหลักการวิเคราะห์โดยเทคนิค HPLC และองค์ประกอบหลักของเครื่องมือมีการฝึกปฏิบัตินะคะการเตรียมกราฟมาตรฐานสารแคนนาบินอยด์นะคะฝึกปฏิบัติการเตรียมตัวอย่างพืชกัญชาเพื่อทดสอบสารแคนนาบินอยด์ด้วยรวมถึงมีเวิร์กช็อปนะคะการวิเคราะห์และสรุปผลทดสอบสารแคนนาบินอยด์ด้วยค่ะซึ่งถ้าหากว่าคุณผู้ฟังท่านไหนที่สนใจเกี่ยวกับพืชกัญชานะคะในการวิจัยนะคะก็สามารถที่จะมาอบรมกับทางราชมงคลพระนครของเรากันได้สามารถเข้าไปลงทะเบียนกันได้เลยนะคะสามารถที่จะเข้าไปดูลิงก์ลงทะเบียนนะคะผ่านทางหน้า Facebook Fanpage ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะที่ SCIRMUTP นะคะก็จะมีลิงก์ให้เราสแกนแล้วก็กดเข้าไปลงทะเบียนได้เลยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่18สิงหาคมนี้ค่ะซึ่งผู้ที่เข้าร่วมอบรมนะคะสามารถส่งตัวอย่างกัญชาเข้ามาทดสอบได้ฟรีถึง2ตัวอย่างด้วยกันหากว่าใครที่สนใจอยากจะเข้าร่วมอบรมในโครงการนี้นะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณสรรสุนีผู้ประกิจนะคะหมายเลข0959535327ได้เลยค่ะมาดูกันต่อที่ทางด้านของคณะเทคโนโลยีคณะกรรมศาสตร์ค่ะที่มีการจัดโครงการโชติเวสเกมนะคะประจำปีการศึกษา2566ค่ะคณะเทคโนโลยีคณะกรรมศาสตร์ของราชมงคลพระนครค่ะโดยงานกีฬาฝ่ายกิจการนักศึกษานะคะได้มีการจัดโครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคณะกรรมศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบประจำปีการศึกษา2565ค่ะ
แบ่งการแข่งขันออกเป็น10ประเภทกีฬาด้วยกันนะคะได้แก่ฟุตซอลวอลเลย์บอลนะคะบาสเกตบอลแชร์บอลแบดมินตันเทเบิลเทนนิสเปตองกีตาร์แล้วก็อีสปอร์ตค่ะทำการแข่งขันในระหว่างวันที่10ถึง23กรกฎาคมที่คณะบริหารธุรกิจศูนย์พาณิชยการพระนครและสนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือด้วยซึ่งในครั้งนี้นะคะทางคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ก็ได้ร่วมกับทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบจัดพิธีเปิดโครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์นักศึกษาประจำปี2566นะคะซึ่งก็มีกิจกรรมมากมายเลยนะคะก็ประกอบไปด้วยการแข่งขันชักเขย่อกีฬาฮาเฮการแข่งขันการประกวดผู้นำเชียร์กองเชียร์ MC ขบวนพาเลตแล้วก็การมอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาโดยมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อที่จะให้เด็กๆได้แสดงความสามารถในด้านของการกีฬาแล้วก็ทำงานร่วมกันนะคะเป็นการสร้างสัมพันธภาพแล้วก็ทัศนคติต่อการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยซึ่งก็จะก่อให้เกิดความรักความสามัคคีกันนั่นเองค่ะนอกจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์แล้วนะคะทางด้านของคณะบริหารธุรกิจก็มีการจัดการแข่งขันกีฬาภายในเช่นเดียวกันค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาวลีไม้ศักดิ์นะคะคณบดีคณะบริหารธุรกิจดร.ศรีสุดาอินทมาศค่ะรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาพร้อมด้วยคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจนะคะได้ร่วมส่งกำลังใจแล้วก็ร่วมเชียร์ในการแข่งขันเปิดสนามกีฬาสีภายในคณะบริหารธุรกิจ BUS Game 14นะคะโดยการแข่งขันกีฬาฟุตซอลค่ะที่โรงยิมชั้น2อาคารมงคลอาภาแล้วก็กีฬาเปตองสำหรับการแข่งขันกีฬาสีภายในคณะบริหารธุรกิจครั้งนี้นะคะก็มีการจัดแข่งขันกีฬากัน10ชนิดด้วยกันค่ะได้แก่ฟุตซอลแบดมินตันวอลเลย์บอลบาสเกตบอลเทเบิลเทนนิสคอร์ชเบิร์ดหมากกระดานหมากกระดานหมากฮอตนะคะชักเขย่อแล้วก็เปตองค่ะซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีระหว่างกันภายในคณะนะคะแล้วก็สอนให้นักศึกษานั้นได้รู้จักการรู้แพ้รู้ชนะแล้วก็รู้อภัยด้วยนั่นเองค่ะแต่ว่าสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาสำหรับฝนและ RMUTP อัปเดตแล้วนะคะครั้งหน้า RMUTP ของเราจะมาอัปเดตเรื่องอะไรให้ฟังกันอีกก็อย่าลืมติดตามรับฟังกันด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ